วิธีทำหน้ามะพร้าวใส่มะพร้าวอบแห้งน้ำตาลทรายและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนผสมให้เข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำครีมชีสบัตเตอร์เค้กหน้ามะพร้าวใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นผงฟูเกลือป่นและเกรสเต็ดพาร์เมซานชีสลงในภาชนะคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายความเร็วปานกลาง5นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยแป้งที่ผสมไว้เติมนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันดีตักส่วนผสมลงในพิมพ์สำหรับอบโรยด้วยหน้ามะพร้าวที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 35-40 นาทีนำออกจากพิมพ์ค่ะหั่นครีมชีสบัตเตอร์เค้กหน้ามะพร้าวเป็นชิ้นจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูครีมชีสบัตเตอร์เค้กหน้ามะพร้าวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ